วันนี้ไปเที่ยวละกันนะฮะเกียวโตญี่ปุ่นใช่มั้ยคะไปญี่ปุ่นครับใครไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่สิไม่น่าจะน้อยคนที่ไม่ชอบไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วเกียวโตเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งเลยนะที่คนชอบไปมากๆอาจจะรองจากโตเกียวมาเล็กน้อยแต่ปรากฏว่านะคุณผู้ชมมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมากที่เขาเป็นเหมือนแบบสถานที่โบราณเนาะมีคุณค่านะครับทางประวัติศาสตร์ทางจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งกฎระเบียบล่าสุดเนี่ยเกียวโตนะครับเขาออกมาประกาศอย่างเป็นทางการบอกว่าห้ามนักท่องเที่ยวถ่ายรูปในย่านเก่าแก่นะครับถ้ามีการฝ่าฝืนเนี่ยคุณจะโดนปรับด้วยนะครับล่าสุดนะครับทางเมืองเกียวโตของประเทศญี่ปุ่นออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับบอกว่าไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปในพื้นที่บริเวณตรอกส่วนตัวนะครับในย่านกิออนนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมักนิยมเดินทางไปถ่ายรูปกันมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองอันนี้คือเป็นแลนด์มาร์คไปแล้วนะฮะแล้วก็คนเนี่ยคงจะทะลักเยอะเกินไปนั่นแหละเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวบางรายเนี่ยคุณผู้ชมเดินทางเข้าไปแล้วอย่างที่บอกมันเป็นตรอกส่วนตัวใช่ค่ะก็คือถนนแบบส่วนบุคคลน่ะเป็นบ้านเขาเป็นอะไรแบบนี้เหมือนคนชอบแบบว่าหินหน้าบ้านคุณมุกมากเนี่ยแล้วก็แบบมากันโอ้โหเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นพอเข้าไปแบบนี้เนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบางคนบุกรุกเข้าไปนะครับในสถานที่ต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยก็หนึ่งในนั้นก็มีคนไทยเยอะๆนะฮะที่ชอบไปถ่ายรูปอะไรแน่นอนอยู่แล้วค่ะซึ่งผู้อยู่อาศัยแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าในย่านนั้นนะคะเขาก็บอกว่านักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปในร้านค้าหรือว่าสถานที่ส่วนตัวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วบางคนเนี่ยก็ยังมีการจับหรือว่าดึงชุดของเหล่าเกอิชาแล้วก็ไมโกะอีกด้วยดึงชุดเหรอดึงชุดอ่ะเขาคงจัดไว้โชว์หรืออะไรสักอย่างคือก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไปทำของเขาอ่ะนึกออกไหมคือก้อนหินใบไม้เราก็ยังไม่ควรจะจับแล้วใช่ค่ะนี่คุณไปดึงชุดเกอิชาเลยเหรอขนาดนั้นเลยนะครับจนล่าสุดเนี่ยเขามีการประชุมกันนะครับคุณผู้ชมทั้งเจ้าถิ่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในย่านนั้นรวมไปถึงประชาชนด้วยมาประชุมการรวมตัวการสุดท้ายเขาได้มติออกมานะครับก็คือจะมีการประกาศนะครับกฎดังกล่าวเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วนะวันศุกร์ที่25ตุลาคมนะครับหากนักท่องเที่ยวคนใดฝ่าฝืนนะครับจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 1,000 เยนหรือว่า 2,800 บาทโอ้อันนี้ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าหรือว่า 2,800 มันก็น่าจะได้ผลบ้างนะฮะแต่ถ้าคนมีเงินไปเที่ยวเยอะๆอ่ะนึกออกไหมเขาก็แบบอะไรอย่างนั้นซึ่งนอกจากการประกาศแล้วนะครับคุณผู้ชมเขามีการเปลี่ยนป้ายด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีป้ายข้อความนะครับบอกว่าขอความร่วมมือรักษามารยาทต่อคนในท้องถิ่นด้วยนะคะรักษามารยาทต่อคนในท้องถิ่นด้วยเขาเปลี่ยนเป็นป้ายแจ้งเตือนด่วนบอกว่ากรุณาหยุดพฤติกรรมแบบนี้ Why? ไม่งั้นคุณจะโดนปรับ 2,800 บาทนะครับก็นอกจากนั้นก็ยังมีการแจกใบปลิวด้วยนะครับซึ่งย่านนี้เนี่ยถือว่านะฮะเป็นย่านเก่าแก่ย่านหนึ่งของเกียวโตเป็นย่านที่มีการแสดงนะครับมีโรงเรียนแล้วก็มีร้านค้ารวมไปถึงมีที่พักอาศัยของเหล่าเกอิชาแล้วก็ผู้ฝึกหัดอย่างไมโกอีกด้วยถนนหนทางคุณผู้ชมคือสวยมากไม่ได้ลาดยางหรืออะไรอย่างนี้นะปูอิดเหมือนมุกเคยผ่านแต่ว่าไม่ได้ลงไปถ่ายรูปแบบนั่งรถผ่านไม่ได้ดึงใช่ไหมใช่ไม่ได้ดึงค่ะอยู่ในรถไม่ได้เดินไปไหนเลยค่ะถ่ายรูปสวยๆพอแต่ว่าล่าสุดนี้ก็โดนห้ามถ่ายรูปไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะฮะใช่ค่ะ